อ้าวและก็ผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คเองนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Minecraft กันอีกเช่นเคยนะฮะโอเคครับคุณผู้ชมผมก็กลับมาแล้วนะฮะโอเคก็ 2-3 คลิปที่ผ่านมาก็ไม่เป็นตัวเองเลยนะเพราะว่ามีปัญหานั่นแหละอย่างที่บอกไปนะครับปัญหาเรื่องปัญหาเรื่องเสียงเรื่องอะไรหลายๆอย่างที่แบบมันรบกวนสมาธิเรานะครับก็เลยใส่เต็มไม่ได้รู้สึกออกไหมนะครับตอนนี้ผมก็ย้ายเวลาไม่ใช่ย้ายดิเปลี่ยนเวลาย้ายเฉยจะย้ายไปไหนล่ะเปลี่ยนเวลานะครับเปลี่ยนมาทำกลางคืนแล้วนะครับทำกลางดึกเลยนะผู้ชมผมทำกลางดึกเลยก็คือตอนนี้ทุกคนนอนกันหมดแล้วนะครับแถวซอยบ้านผมเนี่ยนอนกันทุกคนแล้วนะมีผมคนเดียวนะครับก็คือยังไงก็ได้ใส่เต็มได้หมดนะครับมันก็เป็นเรื่องปกติของคนที่โลกส่วนตัวค่อนข้างที่จะสูงนะก็คือเวลาเราอยู่คนเดียวเนี่ยเราก็จะทำอะไรได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่เราชอบอะที่เราชอบมันจะทำออกมาได้ดีเว้ยไม่รู้นะว่ามีคนเป็นเหมือนผมไหมแต่ว่าผมมาเป็นอย่างนี้จริงถ้าแบบอยู่คนเดียวเว้ยทำได้ดีแน่นอนนะครับมันไม่กดดันมั้งมันชิวๆอ่ะทุกคนนะครับแต่ถ้าแบบมีคนอยู่ด้วยก็จะใส่เต็มไม่ได้นะครับด้วยความที่เป็นคนเขินแล้วก็ขี้อายด้วยนะครับประมาณนั้นนะครับโอเควันนี้นะครับผมก็จะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาดูเตียงนะครับถ้าคุณฟังผิดมาดูเตียงเตียงครับเตียงไม่ใช่เตียงนะครับเตียงนอนนะครับที่คนเรานอนนี่แหละที่นอนอ่ะที่เอาไว้เซฟอ่ะเซฟเขาเรียกว่าอะไรสปาวพอยต์มันไม่ใช่เตียงธรรมดาครับเผื่อบางคนจะสงสัยว่าเอ้าให้ดูอะไรอ่ะก็เตียงนี่ดูทำไมผมจะบอกว่าแม่งไม่ใช่เตียงธรรมดาครับมันเป็นเตียงปีศาจครับทุกคนที่ผมจะให้คุณผู้ชมดูนะครับเตียงปีศาจก็เป็นเตียงนอนนี่แหละทุกคนแต่เป็นปีศาจแต่มันไม่ได้แบบว่าพูดไงดีวะมันจะไม่แสดงตัวให้เราเห็นว่ามันเป็นปีศาจตั้งแต่แรกอ่ะมันก็จะเป็นสิ่งของก่อนแล้วพอมันจะพอมันจะออกลายอะไรเงี้ยคิดนานไปหน่อยครับก็ปัญหาผมจะบอกว่าปัญหาที่มาแทนเรื่องเสียงรบกวนหรือสิ่งต่างๆที่มารบกวนสมาธิผมอะเนี่ยมันจะมีสิ่งนี้มาแทนในตอนนี้ก็คือความง่วงทุกคน ความง่วงครับคือตอนนี้ผมอัดตอนเที่ยงคืนกว่าๆแล้วคือปกติผมนอนนะเนี่ยผมนอนหัวค่ำอะนะครับแล้วแบบต้องลากมาทำเที่ยงคืนอะซึ่งมันก็ห่างหัวนิดนึงนะครับแต่เพื่อความชัวร์นะครับอ่ะโอเคทุกคนเข้าเรื่องต่อเดี๋ยวจะยาวน่ะเตียงพวกนี้แหละทุกคนเนี่ยเตียงที่นอนเลยทุกสีเป็นหมดนะครับคือมันไว้ใจไม่ได้อ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะดูว่ามันร้ายกาจยังไงนะสำหรับเตียงอันนี้ก็คือสมมติว่าตรงนี้คือบ้านใช่ไหมตรงนี้คือบ้านโอเคตรงนี้คือบ้านใช่ไหมแล้วเราง่วงอ่ะสมมติว่าแม่งคืนแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูเลยนี่นะผมเอาดาบเพชรมาเพราะว่าผมจะสู้กับมันด้วยนะครับมาสมมติว่าผมแบบฟูลอาร์เมอร์ไอ้ฟูลอาร์เมอร์เฉยฟูลไดมอนด์อาร์เมอร์มันฟูลแล้วฟูลไดมอนด์นะครับเป็นสปาวมันจะเบอร์หน่อยทุกคนผมอาจจะพูดไม่รู้เรื่องนะคือมันง่วงมากจะเพื่อความชัวร์โอ้โหโอเคมืดพอดีรู้เรื่องนี่คือเตียงนะครับสมมตินี่คือบ้านของเราปักไฟไว้ได้นี่คือบ้านสมมติว่ามันมืดแล้วทำไงดีมืดแล้วก็นอนดิครับรออะไรมืดแล้วอันนี้เริ่มมืดแล้วแต่มันยังนอนไม่ได้หรือนอนได้แล้ววะได้แล้วทุกคนโอ้มืดแล้วเอาง่วงจังเลยเช้าแล้วโอเคตื่นเช้าก็ไม่มีอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราขยับเตียงหรือย้ายเตียงสิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับคุณหรือคุณทุบเตียงทิ้งอ่ะยังไงแน่นอนว่าคุณจะย้าย
หรือคุณขยับคุณก็ต้องทุบอยู่แล้วใช่ไหมนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นครับนี่ฮะเตียงปีศาจนี่มันจะกลายเป็นสิ่งมีชีวิตอะไรไม่รู้ที่แบบมันเป็นเตียงอ่ะทุกคนแล้วแบบมันทำร้ายเราอ่ะเห็นป่ะตีลันฟังแทงไม่เข้าอ่ะตายซะแล้วนี่คือความร้ายกาจของมันนะฮะถ้าจำไม่ผิดนะผมรู้สึกว่ามันจะดรอปเตียงเพิ่มเหมือนเป็นการโคลนนิ่งตัวเองไม่เชื่อลองดูอีกทีนึงอันเนี้ยมันดรอปหมวกสีแดงมาครับซึ่งไอ้หมวกนี้เนี่ยถ้าใส่แล้วหัวเราจะเป็นเตียงนอนครับซึ่งมันกวนโอ๊ยมากๆเลยเว้ยทุกคนนะมันหลอกเรานะเว้ยทุกคนนี่คือความร้ายกาจของมันนี่คือปีศาจเตียงนอนนะครับเห็นไหมว่าตอนแรกผมทุบเตียงไปปุ๊บมันจะมีเตียงอันที่2โผล่มาแล้วมันจะวนลูปไปเรื่อยอย่างนี้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดดูนะเห็นป่ะแล้วก็สู้มันตามปกติแต่ตีมันไม่เข้าครับเอ้ยตีเข้าแหละแต่ว่ามันไม่ใช่คนมันเป็นปีศาจอะมันเป็นปีศาจทุกคนมันเป็นตอบเอ็มมันหลอกด้วยอ่ะโอเคมันหลอกตาเราใส่ปุ๊บเป็นเตียงนอนเหมือนเดิมนะฮะเกียนมากโคตรเกียนเลยก็คือถ้าเราไม่ไปทำอะไรมันอะถ้าเราไม่ย้ายมันไม่ไปทุบมันมันก็จะไม่ทำอะไรเราถ้าเรานอนเฉยๆไม่มีอะไรเกิดขึ้นถึงมันจะเป็นปีศาจแต่มันก็มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเออถึงมันเป็นปีศาจมันก็ยังเป็นปีศาจที่ยังมีเหตุผลอยู่นะครับเป็นปีศาจที่รักความไม่ใช่รักความถูกต้องหรือพูดว่าไงดีเออช่างมันเถอะผมเบอร์นะครับง่วงนอนคนง่วงนอนอย่าถือสาเลยแล้วกันเออนึกออกแล้วรักความยุติธรรมใครไปทำมันก่อนมันก็จะเสียเราแต่ถ้าเราไม่ไปทำมันมันก็จะทำเรามันก็มีเหตุผลอยู่นะครับเอาตายว่ะอ้าวเวรแล้วไงโอ้โหโอ้ my god วิแต่วิเดี๋ยวนะเออถ้าเราไปย้ายมันมันก็จะย้ายเราเหมือนกันเลยก็คืออย่างนี้ครับทุกคนคือถ้าเกิดว่าสมมติว่าเรามีบ้านหลังหนึ่งใช่ป่ะแน่นอนครับไอเตียงนอนเนี่ยมันคือจุดเซฟมันคือจุดเซฟเอาไว้แบบเซตสปาพอยต์อะไรเงี้ยนะครับถ้าเกิดเราไปย้ายมันมันก็จะย้ายเราก็คือย้ายจากบ้านหลังนั้นอะไปที่ไหนไม่รู้เพราะว่าพอเราทุบเตียงปุ๊บเตียงมันจะกลายเป็นปีศาจไงนึกออกไหมนะครับเราก็จะเกิดที่ไหนไม่รู้แบบสุ่มๆนะครับเห็นไหมเป็นได้ทุกสีนะครับข้อควรระวังก็คืออย่าตายเพราะถ้าคุณตายปุ๊บคุณจะไปอยู่ไหนไม่รู้อ่ะมันก็ร้ายกาจเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเราไม่ไปทำร้ายมันก่อนมันก็จะไม่ทำอะไรเราครับโอเคคุณผู้ชมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมันหลอกให้เราใส่เนี่ยนะมันก็จะกลายเป็นเตียงเหมือนเดิมเห็นป่ะเนี่ยเป็นหลุมมันลกเนี่ยทุกคนเห็นป่ะเนี่ยเห็นไหมสรุปแล้วนะครับก็สำหรับปีศาจเตียงนอนนะครับถ้าเราไม่ทำอะไรมันถ้าเราปล่อยมันเฉยๆแค่นอนแต่ไม่ได้ไปย้ายไม่ได้ไปทุบเตียงอะไรเงี้ยก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเราเราก็ใช้ชีวิตตามปกติได้นะครับเริ่มพันแล้วแต่ถ้าเกิดเราไปทุบมันเอาคืนแน่ผมบอกให้เอาตายด้วยนะครับเอาตายด้วยแล้วเกิดคุณตายนะคุณจะซวยมากเพราะว่าคุณจะเกิดไหนไม่รู้อ่ะไปเรื่อยแล้วนะครับโอเคเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะฮะโอเคครับก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ